ี่ฟิล์มอีก3นาทีปิดร้านแล้วนะแล้วถ้าคนมาซื้ออ่ะไม่ขายขายทำไมลุงจะปิดร้านแล้วเนี่ยลูกค้าค่ะไม่ต้องบังหน้าร้านนะคะอย่ารอรับบัตรคิวนะคะคุณลูกค้าได้ทุกคนค่ะได้ทุกคนมาก่อนได้ก่อนนะคะไม่ต้องแยกกันค่ะแยก2แถวนะคะ2แถว2แถวค่ะไปฝั่งนู้นก็ได้นะคะมาฝั่งนี้ก็ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่ต้องแย่งกันนะคะของเราเนี่ยใหม่ๆสดๆจากสวนค่ะได้ทุกคนนะคะของเยอะค่ะใช่ค่ะยังมีอีกนะคะข้างหลังอีกยังมีอีกค่ะคิวแรกมาเลยนะคะแล้วอะไรดีคะมีสาลี่แก้วมังกรลองกองแล้วก็งอนะคะฟิวหยิบถุงนี่โอ้ยเดี๋ยวลูกค้ารอนะค่ะให้เลือกให้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะคุณพี่คะรับเงาะกิโลดิคะ4โล4โลอุ้ยได้ค่ะรอแป๊บนึงนะคะคิวต่อไปค่ะแป๊บนึงนะคะฟิวถุงฟิวถุงเขาบอกจะสาลี่สาลี่สาลี่กิโลดิคะต้องรอหน่อยนะคะคุณลูกค้าพอดีเราสองคนเพิ่งขายวันแรกค่ะยังเป็นมือใหม่อยู่นะคะใช่ค่ะขายวันแรกเลยค่ะรอแป๊บนึงนะคะอย่าแย่งกันค่ะทุกคนเนี่ยถ้ามีลูกค้าเยอะแบบเมื่อกี้นะยังไงเราก็รับมือไหวแล้วซ้อมมาดีใช่ของเราเยอะด้วยเนาะฝึกมาดีผลไม้ร้านเรานะคะลิมิเต็ดค่ะบอกเลยขายแค่วันละ5กิโลเท่านั้นนะคะขายเสร็จปุ๊บกลับเลยใช่ไหมเฟลใช่ค่ะ5กิโลปุ๊บกลับเลยค่ะกลับแน่นอนไม่ขายต่อถึงคนจะอยากซื้อแค่ไหนก็ตามค้าขายตั้งครึ่งเดือนแล้วพี่ฟิล์มมันทำให้เรารู้จักใช้ตังค์นะเราอะตัดอะไรได้ก็ตัดน้ำที่บ้านก็ตัดแล้วไฟที่บ้านก็ตัดไปแล้วต่อไปอะฟิลสัญญาณเน็ตเราก็คงจะโดนตัดอะติ๊กต็อกยูทูบก็คงจะดูไม่ได้แล้วอะใช่ใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมอุดหนุนพวกเราด้วยละกันผลไม้ไหมคะผลไม้ใหม่ๆสดๆจากสวนค่ะหวานหวานเลยค่ะมาจากสวนเลยนะคะผมพี่ฟิล์มซ้อมมาขนาดเนี้ยยังไม่มีลูกค้ามาเลยซ้อมแจกบัตรคิวก็แล้วซ้อมเรียกลูกค้าก็แล้วก็ยังไม่มีเลยอะจริงแต่ที่บอกว่าตัดไฟตัดน้ำนี่ไม่ได้ซ้อมเนาะเรื่องจริงโอ้ยผลไม้ไหมคะหวานหวานเลยค่ะมาจากสวนเลยนะคะผลไม้ไหมคะผลไม้ไหมคะอ้าวฟิลมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมาขายของค่ะพี่เดือนผลไม้ไหมคะสดๆใหม่ๆจากสวนเลยค่ะพี่เดือนรับผลไม้ไหมคะมีทั้งเงาะลองกองแก้วมังกรสาลี่นะคะหวานหวานเลยค่ะดีเลยพี่กำลังจะออกไปตลาดซื้อผลไม้มากินเหมือนกันพี่เดือนซื้อเลยไหมคะใช่ค่ะพี่เดือนเลือกได้เลยนะคะเงาะหวานไหมเนี่ยหวานค่ะพี่เดือนหวานมากค่ะเอามาจากสวนเมื่อเช้าเลยหนูชิมแล้วค่ะหวานมากกรอบไหมอ่ะกรอบแบบกรุบกรุบพี่ไม่เชื่อหรอกพี่เจอมาหลายเจ้าแล้วคนขายก็พูดอย่างนี้ตลอดแหละพี่เดือนของร้านเราอ่ะสดสดใหม่ๆเลยแล้วก็งอเนี่ยกรอบมากไม่เชื่อลองชิมดูเลยค่ะชิมนะค่ะชิมได้ด้วยเหรอได้ค่ะชิมเลยชิมเลยค่ะกรอบค่ะพี่เดือนแบบกรุบกรอบจริงด้วยลูกนี้งั้นๆน่ะขอชิมอีกลูกได้ไหมอ่ะได้ค่ะพี่เดือนลูกนี้เลยค่ะลูกนี้หวานแน่นอนหวานแน่นะแน่นอนค่ะแล้วชิมอีกลูกนะได้ค่ะพี่เดือนหวานไหมคะพี่เดือนกรอบไหมหวานไหมคะยังหวานไม่เท่าไหร่เลยอ่ะฟิล์มไม่เท่าไหร่กับพี่เดือนงั้นอย่าหนูเลือกให้ค่ะพี่เดือนเอาลูกนี้แล้วกันค่ะหวานแน่นอนพี่เดือนแต่ปกติงอร้านเรามันหวานมากเลยนะใช่ค่ะแต่พี่ชิมไปเมื่อกี้อ่ะมันหวานไม่เท่าไหร่เองอ่ะงั้นลองชิมอีกลูกค่ะพี่เดือนขอชิมอีกลูกนะค่ะพี่ฟิล์มลองฟิล์มว่านะให้พี่เดือนชิมไปเยอะๆเหอะปกติใช่ไหมเราไปซื้อของแต่ร้านพี่เดือนรอบเนี่ยพี่เดือนต้องซื้อเราเยอะแน่จริงๆพี่เดือนก็ผู้ใหญ่แล้วเนาะน่าจะอุดหนุนเราเยอะไม่เท่าไหร่อ่ะไม่เท่าไหร่พี่เดือนลองกองนี่หวานไหมอ่ะหวานค่ะหวานมากเลยพี่เดือนลองชิมดูได้ค่ะชิมได้ด้วยเหรอได้ค่ะได้ค่ะพี่เดือนงั้นพี่ขอชิมลูกใหญ่เลยแล้วกันนะหวานแน่นะแน่ค่ะขอชิมหน่อยนะนี่ค่ะพี่เดือนเป็นไงพี่เดือนหวานไหมพี่ว่ามันจะจืดไปนิดอะจืดเหรอพี่เดือนขอชิมอีกลูกได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะพี่เดือนลองเปลี่ยนอันไหมคะเอาอันนี้ก็ได้ค่ะพี่เดือนไหนลูกเนี้ยลูกเนี้ยลูกใหญ่เอาลูกใหญ่แล้วกันนะหืมนี่คือหวานเหรอคะพี่เดือนหวานไหมพี่เดือนนิดหน่อยต้องลองอีกรูปนึงได้ค่ะพี่เดือนเพราะเรามั่นใจว่าของร้านเราอ่ะหวานมากหวานไหมคะพี่เดือนหวานหวานค่ะหวานแน่นอนค่ะแบบ 100% พี่ชิมไปก็งั้นอ่ะอีกลูกได้ไหมอ่ะอีกลูกได้ค่ะพี่เดือนได้ค่ะลูกใหญ่ๆนี่นะ3ลูกแล้วนะมันต้องได้รู้รสชาติหน่อยฟิล์มขอเยอะๆนะโอ้หวานแล้วใช่ไหมพี่เดือนเงินพี่ของจริงนะถ้าซื้อผลไม้ไปไม่หวานน่ะ
ก็เสียเงินทิ้งเปล่าๆสิพี่ขอชิมเยอะๆหน่อยนะได้ค่ะเมื่อไหร่มันจะหวานเนี่ยอีกนิดนึงได้ค่ะพี่เดือนลูกนี้น่าจะหวานแล้วแหละหวานไหมคะลูกนี้พอได้อยู่หวานอยู่หวานแล้วใช่ไหมคะพี่เดือนหนูว่าก็น่าจะหวานแหละลูกนี้มันโล่งๆไปเลยแต่หวานครึ่งลูกเองอะครึ่งลูกมันหวานแค่ฝั่งเดียวพี่เดือนใช่มันหวานไม่เต็มลูกเป็นไงอะฟิวหวานครึ่งเดียวหนูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันหวานครึ่งลูกแก้วมังกรนี่หวานเปล่าวะหวานค่ะพี่ไม่เชื่อหรอกขอชิมได้ไหมอะชิมเหรอพี่เดือนได้ค่ะได้ค่ะฟิวปอกให้พี่เดือนเอาลูกนี้นะคะพี่เดือนได้จ้ะรอแป๊บนึงนะคะพี่เดือนเดี๋ยวหนูปอกให้พี่เดือนแล้วช่วงนี้ไม่เปิดร้านหรอคะโอ้ช่วงนี้พี่ไม่เปิดหรอกเปิดก็ขาดทุนทุกทีไว้ก่อนเลยโอ้พวกหนูสองคนนะอยากไปเล่นร้านพี่เดือนอ่ะใช่ค่ะรอเศรษฐกิจดีๆก่อนเดี๋ยวพี่เดือนอ่ะเปิดร้านได้ค่ะได้ยังพี่เดือนพี่ขอชิมหน่อยนะค่ะฟิวพี่เดือนชิมใหญ่เลยอ่ะใช่เราซื้อมาแทบไม่ได้ชิมเลยนะดูพี่เดือนดิหวานยังเนี่ยรสชาติก็งั้นแหละฟิวพี่เดือนบอกว่ายังไม่หวานเลยอ่ะงั้นน่ะเราคัดเกรดเอ็มเลยนะน่าน่ะดิฟิวอีกฝั่งนึงอ่ะพี่ขอชิมได้ไหมอ่ะฝั่งนี้ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เลยอ่ะได้ค่ะพี่เดือนแป๊บนึงนะคะพี่เดือนแต่ว่าทั้งลูกรสชาติมันไม่เหมือนกันหนอก็มันไม่ค่อยหวานนะฟิวโอเคค่ะพี่เดือนเนี่ยให้ชิมใหม่แป๊บนึงนะคะฟิวหรือว่าพี่เดือนเขาติดโควิดอ่ะลิ้นไม่รับรสอะไรเงี้ยหนูก็ว่างั้นแหละชิมอะไรก็ไม่ค่อยหวานเนอะเหมือนไม่มีรสชาติสักอย่างอ่ะใช่หันให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยแล้วกันจะได้ไม่เปลืองอ่ะค่ะพี่เดือนเป็นไงคะพี่เดือนหวานไหมคะครึ่งนี้หวานหวานแล้วเหรอคะอันนี้หวานแล้วหวานแล้วแต่ว่าสาลี่นี่หวานไหมเนี่ยหวานค่ะหวานทุกอย่างหวานค่ะนี่เกรดเอเลยนะคะพี่เดือนแล้วพี่ขอชิมได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเราให้ชิมค่ะนี่ค่ะพี่เดือนไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เลยอะฟิล์มไม่หวานชิมได้ไหมไม่หวานแล้วพี่เดือนได้ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะพี่เดือนโอ้โหขนาดไม่หวานนะเนี่ยเป็นไงคะพี่เดือนหวานไหมคะก็โอเคนะได้อยู่โอเคพี่ฟิล์มน้องฟิลว่านะถ้าพี่เดือนชิมหมดเนี่ยแปลว่าพี่เดือนต้องเหมาเราแน่ๆเลยอย่างละโล2โลอ่ะจริงพอพี่เดือนอ่ะชิมทุกอย่างเลยเนาะใช่ชิมเยอะด้วยนะประเด็นน่ะทั้งง้อลองกองแก้วมันกองสาลี่อ่ะใช่เป็นไงบ้างคะพี่เดือนอร่อยไหมคะได้อยู่จ้าแล้วพี่เดือนจะรับอย่างละกิโลดีคะเดี๋ยวหนูจะได้แพ็คให้เลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวหนูช่างให้อย่างละกิโลหมายความว่าไงอ่ะฟิล์มก็พี่เดือนชิมทุกอย่างแล้วพี่เดือนก็บอกว่ามันก็อร่อยอยู่นะพอได้แปลว่าพี่เดือนน่าจะรับอย่างละโล2โลแหละใช่ค่ะทั้งง้อลองกองแก้วมังกรสาลี่พี่เดือนเอากิโลดีคะหนูจะใส่ถุงแล้วก็ช่างให้ใช่ค่ะพี่เดือนกิโลดีคะเออพี่ว่าจะไม่ซื้ออ่ะฮะไม่ซื้อทำไมอ่ะพี่เดือนชิมไปตั้งเยอะนะไม่ซื้อหรอใช่สักโลก็ได้ค่ะพี่เดือนก็พี่ชิมไปตั้งเยอะพี่อิ่มมากเลยเนี่ยแล้วพี่ว่าจะไม่ไปตลาดด้วยพี่จะกลับบ้านละพี่ว่าจะไม่ซื้อละพี่อิ่มมากเลยอันเนี้ยของพี่ใช่ไหมที่แกะให้พี่ชิมพี่ขอกลับบ้านนะฮะกลับบ้านอีกเหรอคะพี่เดือนใช่ไปละพี่กลับบ้านละพี่ไม่ไปตลาดแล้วด้วยขอบใจนะฟิวฟิวอ้าวอะไรกันเนี่ยฟิวขายไม่ได้สักโลแล้วดูพี่เดือนชิมดิใช่โอ้โหชิมไปกี่โลแล้วเนี่ยนั่นน่ะดิแกงมังกรลูกนึงสาลี่ลูกนึงเงาะลองกองอีกดูแหว่งหมดแล้วเนี่ยใช่โอ้โหแล้วก็ไม่ซื้อด้วยนะโอ้โหฟิวกำไรแล้ววันนี้ขายไม่ได้สักหวานเลยขาซ้อมไว้ไม่น่าเลยพี่เดือนโกงเราเหมือนเดิมใช่โกงทุกรอบโอ้ไม่น่าได้แล้วขายได้ไม่ได้วันนี้พี่ฟิวแม่ขาแล้วแกพร้อมกลับบ้านพร้อมจบเดี๋ยวไปกินเองนี่แหละสบายใจใช่โอ้ยขายแล้วก็โดนโกงเอาไปออก